เช่า3คือภาพยนตร์ในจัก,กรวาล DC EU เรื่องแรกที่จะมีการปรับโทนให้เนื้อหามีความสนุกสนานแบบเด็กๆและมีความคอมเมดี้ที่เรียกได้ว่าไม่เคยมียเรื่องไหนของจัก,กรวาลทำมาก่อน กับการปูเรื่องราวฮีโร่สุดคลาสสิกของจักรวาลที่แม้ว่าตัวตนของเขาจะเป็นเด็กแววรุ่นแต่ในอนาคตเขาจะต้องไปร่วมกับทีม Justice League ในสักวันหนึ่งเพื่อปูทางให้จักรวารเดินหน้าไปข้างหน้าด้วยมิติที่หลากหลายกว่าเดิมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในภาพยนตร์ชราซนสาจากปี2019จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์น,นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนต์หากใครที่ยังไม่เคยได้้้รับชมมก็ขอขาอน,นนเี ไปก่อนนะครับ f a w s e t t o o ิ i ส s สำนักพิมพ์ f a ล e t t c o m ิ c s ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่มีการตีพิมพ์ชแซมขึ้นมาในช่วงยุคทองของคอมิกจากยุค40นั้นก็จะปรากฏออกมาในภาพยนตร์ด้วยผ่านการใช้ชื่อเป็นโรงอาหารของโรงเรียนที่บิลลี่เรียนอยู่สัต <c oughs> <c oughs> จากคอมิกยุคเก่า นอกจากการอ้างอิงถึงสำนักพิมพ์ Fawcett o o ิ i c s มาเป็นชื่อโรงอาหารแล้วบรรดาตัวละครสัตว์ที่เคยปรากฏตัวออกมามีบทบาทกับชาแซมในคอมิกยุคแรกก็จะถูกแทรเข้ามาเป็นอิสเตอร์เอ็กในเรื่องด้วย เรื่องตั้งแต่ทอกี้ทอเน้ซึ่งเป็นเสมือนคู่หูของเชซาบที่ปรกากฏตัวมาครั้งแรกในคอมิกกับตันมาเวลแอดเวนเจอร์สฉบับที่79ซึ่งตีพิมพ์ในปี1947โดยเสือตัวนี้ก็จะปรากฏออกมาเป็นกระเป๋าเป้ลายเสือที่วิลลี่ใช้ในส่วนต่อมาก็จะปรากฏออกมาในตอนที่เขาขอให้แม่ปลาลูกโป่งเพื่อเอาตุ๊ก,กตาเสือให้ในวัยเด็กรวมไปถึงฉากที่เชซาบม,มอบตุ๊ก,กตาเสือให้เด็กหญิงกอดเอาไว้เพื่อเบีย่ยงเบนความสนใจจากความกลัวในฉากต่อสู้กับดรซิวนาและเสือก็ยังกกลลาายมาเเปป็นนสสััญษณ์รูือบ กลับผ้าคลุมชุดชาแซมด้วยฮอปปี้ดูมาเวลบันีกระต่ายเพื่อนของชาแซมที่ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกฟอร์เซสฟันนี่แอนิมัลฉบับที่หนึ่ง ที่ตีพิมพ์ในช่วงปี1942โดยในฉบับภาพยนต์ฮอปปี้ก็จะปรากฏตัวมาผ่านบทบาทต,ตุกตากระต่ายน้อยเพื่อนรักของดาราที่วางอยู่บนเตียงในฉากที่บิลลี่ร่างชะสามบุกเข้าไปในห้องของดาราโดยไม่ได้ตั้งใจคร็อกควดายมนมอนสเตอร์กึง่งมนุษย์กึ่งจระเข้ที่ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในคอมิกกัปตันมาเวลแอเวนเจอร์สวอลุ่มวันฉบับที่22ที่ตีพิมพ์ในช่วงปี1943ซึ่งมนุษย์จระเข้จะได้ปรากฏตัวออกมาในฉากที่ยูจีนเปิดประตูมิติแล้วเจอมน นูตจอรราเขนั่งเล่นผ่ายอยู่ชื่อเล่นสุดครีเอทในตอนที่เฟรดดี้ช่วยคิดชื่อให้กับบิลลี่ที่แปลงร่างเป็นเชแซแมนานเขาก็จะใช้ชื่อหลายๆชื่อที่อ้างอิงมาจากฮีโร่ดังๆอย่างเช่นแซฟทันอเมริกาที่เป็นการล้อเลียนกัาตันอเมริกาของมาเวล กับตันสปาร์เคิลฟิงเกอร์จากตอนที่ชาแซมโชว์พลังไฟฟ้าจากนิ้วมือซึ่งจะเป็นการตั้งชื่อล้อ,อก,กับตันมาเวลในจัก,กรวาลมาเวลเพราะในคอมิกเธอจะมีชื่อเล่นว่าสปาร์เกิลฟิสเรสไซโคลนที่เป็นชื่อผสมมาจากฮีโร่พลังพายุ2ตัวในจัก,กรวาลดีซีนั่นก็คือเรดทอร์นาโดและไซโคลนทันเดอร์แครกที่เป็นการล้อชื่อตัวเองของชาแซมในยุคสมัยก่อนเพราะตอนแรกสานักพิมพ์ฟอลเซตจะตั้งชื่อให้เขาว่ากับตันทันเดอร์แต่มันก็ดันไปซ้ำกับตัวละครอื่นชื่อจึงถูกเปลี่ยนเป็นนกัตัตมาว เลยกลายมาเป็นเช์แซมแทนในภายหลังีีป1988 ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีการล้อเลียนผลงานคลาสสิกของทอมแฮงยังบิกจากปี1988แบบชัดเจนสดๆอีกด้วยทั้งการอ้างอิงไปถึงเนื้อเรื่องในผลงานเรื่องดังกล่าวที่เกี่ยวกับเด็กอายุ12ซึ่งขอพรให้ตัวเองมอีร่างกายที่โตขึ้นเกินวัยไปจนถึงฉากเล่นเปีนโนยามที่ในฉาบก็จะมีจังหวะที่เขาเผลอไปเหยียบมันนร้านขายของเล่นด้วย smiley f a ในฉากฉากหนึ่งเราจะสามารถสังเกตเห็น smiley face ซึ่งเป็นโลโก้ของ anti-hero ยัง The Comedian จาก Comic Watchmen ที่แซคส s นเดอร์เคยเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์เดี่ยวมาแล้วตั้งอยู่บนโต๊ะของ Mrs. s l o v e r เจ้าหจน้าที่ผู้หาบ้านอุปถัมภ์ให้กับบิลลี่ได้ด้วยของสะสมของเฟร d ดี ในห้องของเฟรดดี้นั้นจะเต็มไปด้วยของสะสมจากจัก,กรวาล DC EU ไปจนถึงภาพยนตร์เดี่ยวของทางค่ายเรื่องอื่นๆเรื่องตั้งแต่แบททอร์รนฟิกเกอร์ของเล่นแบทแมนแก้วและหนังสือพิมพ์ Daily Planet ที่ผ่าหัว Superman มนอิสแบนิตยสารทามฉบับปกในพลซอสกำลังบุกโลกจาก Man of Steel ซสื้อสกรีนโลโก้อควแมนวันเดอร์วูแมนซูเปอร์แมนและแบทแมนชื่อที่มีความหมายของบางตัวละคร ตัวละครบางตัวในเรื่องจะถูกตั้งชื่อให้มีความหมายกับบุคคลสำคัญของทาง DC ในโลกของความเป็นจริงรวมไปถึงบางตัวละครเก่าๆในคอมิกมีวาจะเปนซีซีแบสัน c. C. Sun, ชื่อของพ่อบิลลี่แบสันซึ่งจะมาจากซีซีเบชื่อของนักเขียนผู้เขียนคอมิกกัปตันมาเวลซึ่งเป็นชื่อแรกของเชสแคมกับสำนักพิมพ์ฟอลเซตดาร่าดัดลีที่นามสกุลข,ของเธอก็จะมาจากอังเคิลดัดลีหนึ่งในสมาชิกรอบรัวพลังฮีโร่ของเชสแคมเมืม่อครั้งยังเป็น Mar well Family, มาเวลแฟมิลีสมัยอยู่กับสำนักพิมพ์ฟอลเซตคอมิกส์และยังรวมไปถึง ส,สิ่งของบางอย่างอย่างเดนนี่บัสไลส์จากฉากที่ชัแซมช่วยคนบนรถบัสซึ่งเราจะสังเกตได้ว่ารถบัสน,นั้นจะเป็นรถบัสของบริษัทเดนนี่บัสไลส์ซึ่งมาจากชื่อของเดนนิสโอเนลในเขียนจากค่าย DC Comics ผู้ร่วมเขียนชัแซมฉบับใหม่ New 52 S Chemicals โรงงานสารเคมีอย่าง S Chemicals ซึ่งเป็นสถานที่ที่จ๊กเกอร์และฮร์รี่ควินมีความหลังด้วยกันนานก็จะปรากฏออกมาในฉากที่เฟรดดี้และบิลลี่ฝึกซ้อมพลังกันอีกด้วยโดยมันจะมาในรูปแบบโลโก้บนโรงงานรางที่ทั้งสองไว้เข้าไปทุนานเนื่องจากโลเคชันในภาพยนตร์ค่อนข้างจะอยู่ห่างกับกอดแทมที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงงานจริงๆ All Hands on Deck คำว่า all hands on deck หรือทุกมือรวมพลังซึ่งเป็นวลีที่ครอบครัวอุปถัมพูดออกมาก่อนเมื่ออาหารนานแท้จริงแล้วมันจะมาจากวลีที่ชแซ a แฟมิลี่ในคอมิกใช้ในการพูดปลุกใจก่อนที่พวกเขาจะออกไปสู้กับไวารายอีกด้วย all hands on deck annabelle หลังจากปรากฏออกมาในอาคัมแอนไปแล้ว n n a นาเ l ลที่เป็นอิสต์เ e ็กไปถึงตุ๊กตาผีในภาพยนตร์จักรวาลคอนโจริงจากฝีมือของเจมส์วานก็จะยังปรากฏออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยผ่านฉากที่บิลลี่ล่อให้ตำรวจเผลอเข้าไปในร้านค้าแห่งหนึ่งโดย a n n a นาเ l ลจะถูกวางเอาไว้บนชั้นวางของและมีซินปรากฏออกมาเพียงไม่กี่วินีเท่านั้น The Magic m i r r o r หนึ่งในถ้วยรางวัลของพ่อมดอีกชิ้นหนึ่งที่แม้ว่าจะไม่มีบทบาทในเรื่องแต่แฟนๆคอมิกก็คงจะจดจำมันได้ดีว่ามันคือกระจกวิเศษที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของจอมวายร้ายกับตันมาเวลรุ่นเก่าอีกคนยังพอนดริงพาชาแถมในตำนานของชิซามกระจกวิเศษก็ยังมีความรู้สึกเป็นของตัวเองและจะคอยแนะนำบิลลี่ในมิติ Rock อฟอินเทอร์เมื่อเขาต้องการมันอีกด้วยมิสเตอร์ไม ในภาพยนตร์เราจะสามารถเห็นตัวร้ายชื่อดังจากคอมิกอย่างมิสเตอร์ไมเอ์เอลี่นจากดาวสุกที่ครั้งหนึ่งเป็นหนอนผีเสื้อถูกเก็บเอาไว้ในกล่องแก้วในโอกออฟอินเทอร์นตีและต่อมาในฉากหลังเครดิตที่เขาโตขึ้นมาแล้วอีกครั้งหนึ่งซึ่งแม้ว่ารูปลักษณ์ของเขาจะดูธรรมดาแบบนี้แต่นี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครสุดอันตรายที่มีพลังระดับดูดกลืนจกกักรวาลได้ลิทีเดียวแถมยังมีพลังจิตที่แข็งแกร่งโดยมีครั้งหนึ่งที่เขาพยายามเข้าควบคุมจิตใจของชซารเพื่อเข้าครอบครองร่างซูเปอร์ฮีโร่สรงพลังผู้นี้อีกด้วย เกมชื่อดัง ในภาพยนตร์จะมีการอ้างอิงไปถึงเกมชื่อดังมากมายทั้งตอนที่ยูจีนพูดคำว่า h a d r o ok c a n ซึ่งเป็นชื่อท่าไม้ตายจาก Street Fighter ออกมาในตอนที่ชาแซมนั่งเล่นเกม Mortal k o m b a t เอกพร้อมตะโกนว่า Finish him ซึ่งเป็นคำพูดเอกลักษณ์ในช่วงที่ผู้เลนต้องจบท่าให้ตายกับผู้ต่อสู้ก่อนจะมีการใช้คำว่า Fatality ในตอนที่ชาแซม Family ออกไปสู้จริงๆรวมไปถึงในตอนที่ยูจีนพูดชื่อเกม Watch Dogs และ Uplink ที่เป็นเกมแนวแฮกระบบของแฮกเกอร์ออกมาด้วย เอลวิ Presley ย์เฟรดดี้ฟรีแมนหรือที่รู้จักในคอมิกจากชื่อกับตันมาเวลจูเนียร์นั้นก็จะถือว่าเป็นไอคอนฮีโร่คนโปรดของราชาร็อกแอนโล ยัง Elvis ley, เอลวิสเพรสลีย์เพราะเขานันนได้เก็บคอลเลกชันหนังสือกร์ตูนเกี่ยวกับกัปตันมาเวลจูเนียและจะแต่งทรงผมให้เหมือนกับตัวละครนี้อย่างการใส่เจลให้ผมเรียบแปรงอยู่เสมอทําให้ในภาพยนต์ฉบับนี้เมื่อเฟรดดี้มีรูปรา่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่เขาก็ได้รับการออกแบบให้ทรงผมมีสไตล,ล์คล้ายกับเอลวิสเพรสลีย์ออกมาเพื่อเป็นการคารวะาไปถึงนักร้องผู้ล่วงลับคนนี้อีกทีหนึ่งนั่นเองรูปลักษณลาิสิกข,ของแท็ดเดียสซิวานาจาาคอมิก แม้ว่าแทดเดียสซิววาน่าในภาพยนตร์จะถูกออกแบบมาง่ายๆและใช้ลักษณะส่วนใหญ่อิงตามนักแสดงอย่างมาร์คสตรองไปเลยเพียงแค่มีการแก้ไขให้ดวงตาของเขาข้างหนึ่งมีพลังเท่นานั้นแต่เราจะสามารถเห็นร่างคลาสสิกของแทดเดียสซิววาน่าในคอมิกปรากฏออกมาได้ผ่านปีศาจเดเดมอนเอนวีดีบลีที่ออกมาจากร่างของเขาซึ่งภาพลักษณ์ดังกล่าวก็จะเป็นคนร่างเตีย้ยหัวลานหัวโตดวงตาโตตัวโค้งงอและมีฟันที่น่ารังเกียจต,ตามแบบฉบับคอมิกดั้งเดิมเลยเด e เมส เมื่อเปโดรเปิดประตูบานที่2ใแนว o ็อ of อฟอินเทอรและหมอกอันหน้าขนลุก <c oughs> ก็ไหลออกมาพร้อมกับนวดแหลมคมตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงยกย่องไปถึงภาพยนตร์ในปี2007เ่ยง The m เมสที่ดัดแปลงมาจากนิยายในชื่อเดียวกันของ Stephen king ซึ่งมีส์ปราดแบบนี้ปร,รากฏออกมาในเรื่องผ่านหมอกด้วยแอริออน หากเราสังเกตดีๆเราก็จะได้เห็นว่าที่ทางล่าเล่นสเกตซึ่งชาซามทดสอบการบินของเขาจะมีคําว่าแอริออนเขียนเอาไว้โดยคําว่าแอริออนจะเป็นชื่อของพ่อโมชชาวแอตแลนติสที่เป็นอมาตะใน DC c o m อมิกซึ่งเคยเป็นทั้งฮีโร่และผู้อยู่ในฝั่งผู้ร้ายมาก่อนอีกด้วยปีศาจบาปทั้งเ The Seven Deadly Sins หรือปีศาจบาปทั้ง7นั้นสำหรับแฟนๆภาพยนตร์ในยุค80หลายๆคนก็คงจะรู้สึกคุ้นเคยดีไซน์แบบนี้ผ่านๆตามมันแล้วซึ่งทางผู้กำกับยังเดวิดเอฟแซนเบิร์กก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้อ้างอิงดีไซน์ของมันไปถึง t ท r ร์ดอกใน Ghostbuster ปี1984ที่ปรากฏออกมาในช่วงแถวเรื่องนั่นเองดีไซน์ของมันจะมีความคล้ายกันมากๆ The Booty Trap ชื่อคลับเรื่องผ้าที่ปรากฏมาในภาพยนตร์อย่าง The Booty Trap จะถือว่าเป็นสถานที่ที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่ออ้างอิงไปถึงคำว่า The Booty Trap ซึ่งเป็นชื่ออุปกรณ์และท่าเด็ดของตัวละครดาตาของคีหอยควานจากภาพยนตร์เรื่อง The Goonies s ปี1985ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการรวมพลังของกลุ่มเด็กๆเ,เหมือนกับชแซมอีกด้วย g w m i s r ในภาพยนตร์จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที Mister, <S <S <uss Galile an> ่บิล <th> ลี่เนลร่างชาสามพูดประชดกับทาเดียสซิวนาว่าจีวิสมิสเซึ่งคำดังกล่าวก็จะอ้างอิงไปถึงตอนที่ชาสามยังใช้ชื่อว่ากับตันมาเวลและได้แปลกตักครั้งแรกในวิสคอมิคเมื่อปี1940ซิวนาอินดัสทรีส ในช่วงต้นเรื่องเราจะได้เห็นการพยายามแย่งชิงซิวานาอินดัสทรีมาเป็นของตัวเองจากแทดเดียสซิวานาแบบชัดเจนมากๆขณะที่เขายอมสังหารพ่อและพี่ชายลงไปเพื่อรับมรดกต่อแต่ในคอมิกนี่จะถือว่าเป็นบริษัทที่แทดเดียสซิวานาก่อตั้งขึ้นมาด้วยตัวเองและเป็นเจ้าของอยู่แล้วโดยไม่ต้องไปแย่งชิงมาจากแรทั้งซีนสัญ,ญลักษณ์ซิวนา ในตอนเครดิตที่วายร้ายอย่างแทดเดียสซิวนาพยายามเขียนสัญลักษณ์ซิวนาปแปลกๆลงไปบนกำแพงห้องขังของเขาก่อนจะพยายามเอามือดันออกไปแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนานมันก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงคอมิกที่เขาสามารถหลบหนีออกจากคุกได้โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ที่ทำให้เขาเดินผ่านวัตถุแข็งได้เมื่อท่องหรือเขียนเนื้อหาออกมาบนกำแพงแต่ท้ายสุดแล้วในภาพยนตร์วิธีการนี้ก็น่าจะล้มเหลวเท่าที่เราเห็นในเบื้องตน้นแต่มันก็อาจจะสำเร็จในช่วงเวลาหลังจากนั้นก็เป็นได้ เฮนรี่คาวิลมาปรากฏตัวจริงๆหรือเปล่า การปรากฏตัวของซูเปอร์แมนในฉากจบจะถือว่าเป็นฉากที่มีการวางแผนมาไว้ก่อนแล้วและไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาแบบปุบป,ปับหรือจูจ่ๆก็นำมาใส่ในตอนถ่ายแต่อย่างใดโดยอันที่จริงแล้วเฮนรี่คาเวลก็อ,อยากจะมาสแสดงบทบาทของตัวเองในฐานะซูเปอร์แมนอีกครั้งในฉากนี้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนเพียงแต่ปัญหาของมันก็ดันเกิดขึ้นจากการที่ที่ตั้งของโรงเรียนซึ่งใช้เป็นโลเคชันดันเปิดให้ถ่ายทำได้เพียงช่วงสั้นๆจนนักแสดงไม่สามารถเดินทางมาได้ทนันพวกเขาจึงจำเป็นต้องเลือกให้สแตนด์อินมาสวมชุดและถูกถ่ายตั้งแต่คอลงไปแทนเพื่อทำให ดูเหมือนว่าเฮนรี่คาวิลมาจริงๆผู้กำกับเดวิดเอฟแซนเบอร์สำหรับผู้กำกับอย่างเดวิดเอฟแซนเบอร์ในภาพยนตร์เขาก็จะขอลงมาคาบิโอด้วยทั้งการให้เสียงเป็นร็อกคไดา์แมนทั้ง3ตัวนอกจากนี้เขาก็ยังให้เสียงเป็นมิสเตอร์ไมล์และแฟนของมารีนแบทสันแม่ของบิลลี่ยังทราวิสด้วยควบคุมปลา ในฉากที่ฉาบพยายามทดสอบพลังของตัวเองโดยการพยายามคุยกับปลาทองที่เลี้ยงเอาไว้ในขวดโหลก,กับเฟรดี้แต่มันก็ไม่สําเร็จบิลลี่จึงถามเฟรดี้ว่าคุยกับปลาแล้วมันจะได้อะไรก่อนที่เฟรดี้จะตอบกลับมาว่าไม่รู้สิอาจจะควบคุมกองทัพปลาใต้มาหาสมุทรก็ได้มัง้งพร้อมชี้ไปที่โลโก้บนเสื้อที่ตัวเองใส่อยู่ซึ่งมันก็จะเป็นโลโก้ของอควาแมนนั่นเอง โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อได้ดจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ชา,า้าที่ถือว่ามีความแตกต่างทางวิธีการเล่าเรื่องและโทนของภาพยนต์ยังการลดทอนความตึงเครียดแบบแซ็กซ์ไนเดอร์ลงไปและทําให้จกักรวาลดูผ่อนคลายขึ้นด้วยลักษณะของตัวละครที่ดูไม่จริงจังมากนะักนี่จึงถือว่าเป็นการทดลองของดีที่ทําให้เกิดเสียงแตกในหมู่แฟนๆมากที่สุดครั้งหนึ่ง แล้วเพื่อนๆหรอครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากชาแสบปี2019นอกเนือหจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยได้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ